งอแฟนให้หายงอนฉบับเรียนนิดๆสวัสดีค่ะก็ยังคงอยู่ในฤดูกาลของเทศกาลแห่งความรักกันนะคะเพราะอากาศยังเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะจิตใจคนเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่าล่ะค่ะคนเป็นแฟนกันคบกันรักมันก็เหมือนลิ้นกับฟันเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องการงอนเนี่ยล่ะเผลอทำอะไรไม่ถูกใจเข้าหน่อยเป็นงานเข้าทุกครั้งไปตัวคนงอนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนอนตีพุงรอให้มาง้อแบบสบายใจแต่คนง้อเนี่ยสิถึงกับต้องเซ็งบางคนนี่อาการหนักถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็มีไม่เป็นอันจะทำอะไรจะง้อแฟนยังไงดีวะให้โดนใจให้ถูกจุดซึ่งคลิปนี้เรามีวิธีง้อแฟนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะอันดับ10ปล่อยมุกเสี่ยวสร้างอารมณ์ขันเหมาะเลยค่ะเป็นแฟนเส้นตื้นเนี่ยนิยามคำว่างอนมันก็แค่ง้อล่ะค่ะไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดเผาพริกเผาเกลือแช่งกันสักหน่อยมันก็แค่ต้องมาง้อเอาอกเอาใจง่ายๆก็อยากจะรู้อ่ะแหละว่าแฟนยังรักเราอยู่ไหมก็ทำเป็นตลกโปกฮาหาเรื่องมุกตลกเต้นท่ากวนๆมาทำให้หัวเราะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละรับรองหายโมโหเป็นปลิดทิ้งอันดับ9ดอกไม้สักช่อวิธีนี้คงจะเหมาะกับหนุ่มๆที่จะง้อแฟนนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆแน่นอนว่าพวกเธอจะต้องชื่นชอบดอกไม้แน่ๆเลยไม่ยากไม่ยากแค่ลงทุนนิดหน่อยหลังจากไปเที่ยวหรือทำผิดอะไรมาคุณก็แค่แวะซื้อดอกไม้ซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปก็เลือกเอาเนาะว่าจะดอกอะไรแค่อย่าเป็นดอกดาวเรืองหรือดอกบัวไปง้อเจ้าหล่อนก็เพียงพอค่ะมีหวังจะได้โดนเทศนาเป็นชุดใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากจะลงทุนหน่อยก็ไปอุดหนุนร้านดอกไม้ซะหน่อยจ้าจัดมาช่อใหญ่ๆ ให้มันสบายกระเป๋าตังค์รีบนำไปง้อเลยอันดับ8ร้องเพลงง้อโอ้ช่างคลาสสิกนักถือกีตาร์ไปสักตัวนั่งเกาๆทำตาเศร้าแล้วร้องเพลงรักเป็นใครไม่ละลายก็ให้มันรู้กันไปค่ะแต่แล้วถ้าเล่นกีตาร์ไม่เป็นละก็ไม่ยากค่ะสมัยมัธยมเคยเรียนเป่าขลุ่ยไหมล่ะคะนั่นแหละจัดเราดวงเดือนหรือไม่ก็ค้างคาวกินกล้วยสักรอบสองรอบไปเลยจ้าโดนตบกับบานดิจะบ้าหรอใครเล่นไม่เป็นก็นำเพื่อนๆไปนั่งเกาให้หรือร้องสดไปเลยค่ะไม่ต้องอายโชว์ลูกคอ10ชั้นไปโลดอันดับ7ซื้อของขวัญไปง้อซื้อของขวัญไปง้อนะคะของขวัญจะเป็นอะไรดีล่ะคือจริงๆวิธีนี้ก็ไม่ยากนะคะคนเป็นแฟนกันมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแฟนเราชอบอะไรเดินไปซื้อเลยค่ะของไม่จำเป็นต้องแพงมากขอแค่เป็นของที่เราอยากให้ด้วยใจเท่านั้นก็เพียงพอเป็นใครล่ะจะไม่ยอมใจอ่อนว่าไหมคะหรือถ้าแฟนยังไม่ยอมรับนะคะก็จัดส่งไปทางไปรษณีย์เลยค่ะอันดับ6งอด้วยทริปพักร้อนเจ๋งๆมีคนเคยกล่าวว่าอารมณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบางทีแฟนเราอาจจะอยู่ในสิ่งเดิมๆที่เดิมๆทำให้พลานหงุดหงิดได้ไม่ได้ออกไปผ่อนคลายข้างนอกบ้างก็ถือโอกาสพาเธอไปเที่ยวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยทะเลหัวหินเขาใหญ่โคราชสวนผึ้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดอันดับ5พูดตรงๆแน่พี่ปีพีรพัฒน์ก็มากับเขาด้วยวุ้ยไม่รู้ว่าจะอิจฉาหรือว่าสุขใจเฮ้ไปกันใหญ่แล้วค่ะคนเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็มีอะไรที่รู้สึกแบบอยากจะพูดตรงๆนะถูกแล้วไม่งั้นก็อยู่กันไม่ยืดหรอกถ้าเราไม่กล้าแสดงความรู้สึกจริงๆให้อีกฝ่ายได้รับรู้ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าพูดไปแล้วแฟนจะงอนหนักกว่าเดิมหรือเปล่าคืนมัวแต่ถนอมน้ำใจแฟนแต่ไม่ยอมถนอมน้ำใจของตัวเองท้ายที่สุดคนที่เจ็บก็คือตัวเราเองนะคะยังไงก็ขอให้เคลียร์กันด้วยสันติวิธีนะคะทุกท่านอันดับ4ให้คำมั่นสัญญาขอสัญญาว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณคนเดียวแม้ในเมื่อมาง้อตามวิธีของเราไม่สำเร็จแล้วก็มันก็ต้องใช้ไม้ตายรับปากสัญญาสาบานแล้วแต่จะคิดนะคะนี่แฟนหรือศาลเจ้านี่ดีไม่เอาหัวหมูมาถวายด้วยวะจะเกินไปละค่ะเอาให้รู้ว่าเราพูดจริงๆนะเราขอโทษนะเรารักเธอบลาๆยอมใจอ่อนให้เราเถอะนะโปรยไปเยอะๆค่ะคำหวานๆเดี๋ยวที่รักของคุณก็จะใจอ่อนชัวร์ค่ะแต่อะไม่ใช่สัญญาพร้อยๆนะคะสัญญาแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะจ๊ะอันดับ3จัดศึกกระชับมิตร
เปิดสนามมวยไปเลยค่ะแต่ไม่ใช่ชกบนเวทีนะคะแต่เป็นชกในห้องชกยังไงนะแต่ไม่ต้องมีกรรมการไม่ต้องจับแยกโอ้ยเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะไปกว่านี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะติดเรทละไว้ในฐานที่เข้าใจเนอะอันดับ2พิสูจน์ความรักควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์แสดงออกมาเลยค่ะว่าเรารักจริงรักแฟนมากขนาดไหนเรื่องระยะเวลาเนี่ยบางคนก็ปีนึงก็รอไม่ไหวแล้วเนาะถ้าเรารักใครเข้าให้จริงๆแล้วเรื่องเวลาก็ไม่ใช่ตัวแปรสำคัญนะคะแฟนส่วนใหญ่เขาก็ดูกันว่าผ่านไปสักระยะเราจะกลับไปทำแบบเดิมไหมแค่นั้นล่ะค่ะหัวใจคนเนาะไม่ใช่เหล็กไหลไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นผ่านเวลาไปมันก็ต้องอ่อนลงแต่พอแฟนกลับมาคืนดีแล้วเนี่ยหรือเปิดใจเต็มที่แล้วเราก็อย่าทิ้งโอกาสนี้ไปอีกนะคะไม่มีใครหรอกที่จะให้โอกาสคนที่ผิดพลาดแบบเดิมๆซ้ำซากซ้ำซากเพราะตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกันอันดับ1ขอแต่งงานไม่ได้เวอร์ไปนะคะหรือแค่ทะเลาะแต่เอาจริงๆค่ะสำหรับใครที่พร้อมที่จะดูแลหรือเคียงข้างคนคนนี้ไปตลอดชีวิตแล้วแล้วก็วิธีนี้พีคที่สุดเลยค่ะจัดฉากขอแต่งงานอัดคลิปไว้ซะหน่อยเก็บเป็นภาพความประทับใจระหว่างสองเราโอ้โหคิดแล้วก็ฟินค่ะอ่านเองก็ยังรู้สึกใจระทึกเลยนะเนี่ยชาตินี้ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นหัวใจแค่มโนนะคะฟิน ล้อเล่นค่ะนิทา10อันดับใส่ชุดเจ้าสาวไปร่วม งานของเพื่อนๆจะมีใครกล้าเชิญ10อันดับไปร่วม งานมั้ยเนาะค่ะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็ไม่ต้องคิดมากและเสียใจไปนะคะเพราะคุณก็โชคดีที่ยังโสดค่ะหันมาดูแลตัวเองและคนรอบข้างนะคะแล้วคุณจะพบว่าความรักที่ดีมีอยู่รอบข้างของคุณเต็มไปหมดเลยค่ะและคุณจะมองเห็นคนที่รักคุณมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก hifkingdom.com ค่ะ